เอาละครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาร์เก็ตแคทเกมนะครับวันนี้ทุกท่านนะครับก็อยู่กับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมกินอีกแล้วนะครับรายการนี้ก็ทำกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วเราก็ยังทำมันต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายังมีท่านผู้ชมนะครับอีกมากมายที่ส่งพิกัดกันเข้ามานะครับยังไงขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนี้ครับที่อยากจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับหรือว่าไปเจออะไรแปลกๆในGoogle Map นะครับก็สามารถไปนักสถานที่นั้นๆนะครับแล้วก็ก๊อปพิกัดมาให้เรานะครับหรือว่าก๊อปพิกัดไปเปลี่ยนก็ง่ายกว่านั้นนะครับโดยการครอปทั้งลิงก์มาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ต่อท้ายไว้ด้วยนะครับว่าจะพาไปดูอะไรนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับมาดูกันเลยพิกัดแรกวันนี้นะครับจากคุณอะตอมนะครับบอกว่าพาไปดูหน่อยวิวสวยนะครับเราก็ให้ลิงก์มานะครับเราก๊อปลิงก์กันมาใส่เลยดีกว่านะครับไปดูกันเลยว้าวสิ่งที่เราเห็นนะครับเหมือนจะมีปราสาทหรือว่าเจดีย์อะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มีคน2คนนะครับเหมือนจะยืนมองไปในน้ํานะครับดูสิบรรยากาศมันดูอึมครึมแล้วก็น่ากลัวยังไงก็ไม่รู้แล้วดูดวงอาทิตย์ทําไมเนี่ยโอ้โหแล้วตรงนี้ก็แบบเหมือนมีแสงอะไรบางอย่างนะครับตรงขอบๆตรงนี้มองยังกับเป็นแบบเหมือนมีดาวอีกดวงนึงเลยนะครับโอ้น่าสนใจนะฮะทำไมมันน่ากลัวจังที่นี่ที่ไหนเนี่ยดูดิท่านผู้ชมดูบรรยากาศดิโอ้โหมันน่ากลัวนะเนี่ยลองดูดิว่าที่นี่ที่ไหนเนี่ยที่ไหนเอ่ยขอดูหน่อยที่นี่มันยูเครนเหรอที่นี่คือยูเครนนะครับน่ากลัวนะเนี่ยบรรยากาศนะครับโอเคนะครับเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปกันเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมานะครับจากคุณกรีฟนะครับบอกว่าเกาะโดซินเกาะที่เล็กที่สุดในประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมามีแต่หอคอยแล้วก็ให้ลิงก์มานะครับเราก๊อปลิงก์กันมาเลยดีกว่านะครับแล้วเอามาใส่นะครับไปดูกันนะครับเกาะที่มีแต่หอคอยนะครับนี่อ้าวไหนล่ะทำไมมันไปตรงนี้ทำไมมันไปแบบแท็กตรงที่ไม่มีแบบให้เราอะหรือว่าไอ้ตรงเนี้ย Google มันเว้นผิดธรรมดามันต้องเว้นตรงนี้หรือเปล่าถึงจะเห็นเกาะหรือยังไงตรงนี้ไม่มีนะเกาะมันเล็กจนมองไม่เห็นจนแล้วเขาแท็กได้ยังไงวะเราลบตรงนี้ดิลบแท็กแล้วเราลงพิมพ์คำว่าโลเซนดิเซนเอ้ยมันแท็กจริงด้วยวะผมพิมพ์คำว่าโลเซนนะเขามีภาพมาให้นะครับแต่ว่ามันแท็กแบบไม่เห็นนะฮะเป็นแบบนี้หรอเออมีจริงแฮะแต่ว่าใน Google มันไม่ได้แท็กไว้ให้นะครับอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองนี่ครับนี่เป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะมีแต่หอคอยอย่างเดียวนะครับนี่เขาไว้ทำอะไรเหรอโอ้มีแมงกะพรุนด้วยนะครับเฮ้ยนี่ปลากระเบนมีสภาพเลยครับท่านผู้ชมมันน่าจะมีจริงแต่ Google เหมือนจะงงนะครับเดี๋ยวมีนกเกาะอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมองไกลๆก็เรือดำน้ำเลยนะฮะเอาละครับเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปกันเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมานะครับจะคุณพาคินพรสวัสดิ์นะครับบอกว่ามันคือวงอะไรครับแฮชแท็กครั้งแรกเราก็ให้พิกัดมานะครับเราก๊อปพิกัดมาใส่กันเลยดีกว่านะครับวงนะครับวงอะไรเอ่ยไปดูสิว้าวอ๋อวงอันนี้อีกแล้วมันคือวงที่เขาทำการเกษตรแต่ประเด็นคือมันจะเยอะไปไหนวะเนี่ยโอ้โหเยอะดูดิโอ้เยอะนะเนี่ยมองไกลๆกับแผ่นพวกแผ่นวงจรอะแผ่นวงจรไฟฟ้าดูดิมันมองด้านบนมันก็ดูเป็นระเบียบดีนะแล้วเราจะลงไปข้างล่างได้ไหมเนี่ยเห็นใกล้เฮ้ยลงไปได้ด้วยโอ้โหลงได้ทุกซอกทุกมุมเลยครับท่านผู้ชมจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนี่ครับอ๋อทำไมมันโล่งจังวะอ๋อมันคืออันนั้นป่ะนั่นไงท่านผู้ชมนั่นมันน่าจะเป็นการทำการเกษตรนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราลองไปดูตรงอื่นนะครับเพื่อจะเจออะไรจริงจังนะฮะพอดูตรงช่วงนี้ซิมีอะไรนี่ไงท่านผู้ชมนี่ครับมันเป็นแปลงเกษตรนะครับคือปลูกพืชผลพืชผลิตอะไรนะครับดูสิเห็นป่ะมันมีฟาร์มมีอะไรอยู่นี่ครับมองจากด้านบนมันก็เลยดูแบบสวยงามนะโอ้โหที่เขาทำกันแบบโอ้ยโคตรเยอะมหาศาลมากดูดิโอ้พอมองจากด้านบนแล้วมันกลมมากๆเลยนะดูดิโคตรกลมเลยดูอย่างกับแผ่นดิสหลายๆแผ่นมารวมกันอะแล้วทำกันแบบที่ไหนวะนี่ที่ไหนเนี่ย
อ๋อคือสหรัฐอเมริกานั่นแหละนี่ครับแต่ว่างูเขาใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกมหาศาลมากๆเลยนี่ครับแทบจะแบบโอ้โหทั้งนั้นเลยเนี่ยท่านผู้ชมน่าจะแบบปลูกกันทั้งรัฐเลยนะครับแบบโอ้โหมหาศาลเลยอะตรงนี้นะครับว้าวน่าสนใจมากๆเลยนะครับเอาสกัดเกษตรบ้านเรานี่เป็นเรื่องจิ๊บๆไปเลยนะครับดูบ้านเขาปลูกทีนึงนี่แบบมหาศาลมากๆนะครับโอ้โหผมไม่เคยคิดว่าสหรัฐอเมริกาจะทำการเกษตรกันขนาดนี้นะครับมันทำการเกษตรแบบว่าบ้านเราก็จะแบบไล่อ้อยของคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรอย่างนี้นะครับแต่ที่นี่คือการเกษตรแบบทั้งหมดเลยเป็นกับการเกษตรที่ใหญ่มากๆเลยนะครับเนะไม่มีแบบเว้นเหมือนบ้านเรานะเอาละครับพิกัดนี้ก็มานี้เนอะเดี๋ยวเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปนะครับพิกัดต่อมานะครับจากคุณซาวชาแนลนะครับบอกว่าหอคอยแห่งอังกฤษครับโคตรหลอนเอาประวัติมาโอ้โหประวัติยาวเยียดเลยนะครับผมไม่รู้ว่าประวัติมันถูกหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปหาในวิกิพีเดียมาให้นะครับโอเคเราไปดูกันก่อนเนอะน้องก็ให้ลิงก์มานะครับป่าไปดูกันตรงนี้เหรอคือหอคอยลอนดอนอ๋อหอคอยตอนที่ผมไปดูที่เกาะไอ้นี่ไงอะไรนะไอ้เกาะของญี่ปุ่นน่ะลืมชื่อแล้วเนี่ยฮาชิมะอันนั้นเป็นความหลอนระดับ2นะครับอันนี้คือมันหลอนเป็นอันดับ1ที่เคยจัดอันดับนะครับซึ่งแบบดูจากรอบๆแล้วนะครับน่ามันเป็นหอคอยลอนดอนนะครับก็คือเป็นเหมือนแบบเขตพระราชวังสังเกตว่าจะมีรั้วล้อมรอบเห็นปะเอาละครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ที่มีประวัตินะครับแล้วก็ค่อนข้างจะหลอนพอสมควรนะมาดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศภายในมันจะหลอนขนาดไหนนะครับมาดูกันเลยอันแรกที่เราเห็นนะครับก็เป็นข้างนอกนะครับเป็นสวยนะสวยนะท่านผู้ชมเหมือนเป็นเขตราชวังจริงๆนะครับนี่นะฮะแต่ผมว่าถ้าเกิดมาตอนกลางคืนก็หลอนอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูที่ใหม่นะครับนี่นะท่านผู้ชมเราอยากเข้าไปดูข้างในอ่ะเราไปดูข้างในได้ปะข้างในมันเป็นยังไงนี่ไงท่านผู้ชมข้างในแล้วทำไมเราถึงไม่ชาร์จอ่ะท่านผู้ชมมีชุดเกาะเป็นจำนวนมากเลยนะครับเป็นเกาะม้าเกาะอะไรแบบนี้นี่ครับเกิดเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับประมาณนี้นะภาพมันไม่ชาร์จอ่ะท่านผู้ชมเราไปดูตรงส่วนข้างด้านบนกันบ้างดีกว่าตรงนี้มีอะไรเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเหมือนเป็นสนามหญ้านะครับสนามหญ้ามีต้นไม้นะครับต้นไม้นี่ครับมีคนมาเที่ยวเต็มเลยนะครับดูสินะฮะดูตรงอื่นกันบ้างนะครับตรงนี้เข้าไม่ได้อ่ะมีเข้าได้อันนึงเลยลองไปดูดิมันคืออะไรโอ้ตรงนี้เหมือนจะเป็นคุกนะครับท่านผู้ชมเป็นคุกนะครับเหมือนเอาไว้กักขังอะไรอย่างเงี้ยนะครับไว้จองจำนะฮะใช่เลยน่าจะเป็นคุกเนาะโอ้มีตรงไหนอีกขอดูหลายๆที่หน่อยดูตรงนี้หน่อยสิเรายังไม่ค่อยเจอที่หลอนๆเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนมันเยอะด้วยแหละนี่ฮะตรงนี้ก็นะครับเป็นเหมือนที่พักนะครับที่พักเนอะเดี๋ยวผมว่าอันนี้น่ากลัวพระผีอีกนะครับไอ้ภาพบักเนี่ยนะฮะดูดิแล้วคนขาดครึ่งโถเอ้ยเอ้ยทำไมคนตัวขาดจนหมดเลยวะดูดิโอ้ป้าคนนี้หลอนอีกดูดิเดินขาลอยเลยนะครับเป็นเหมือนแบบที่พักนะครับมีเตียงนอนมีโต๊ะนั่งอ่านหนังสืออะไรแบบนี้นะฮะน่าสนใจจริงๆเลยนี่ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดผมจะพาท่านผู้ชมเดินทั้งหมดคงต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับเรามาฟังข้อมูลที่ผมไปหามาในวิกิพีเดียกันดีกว่านะครับก็ตามธรรมเนียมของช่องเรานี่ครับก็ต้องเปลี่ยนเพลงหลอนๆให้มันเข้ากับบรรยากาศนะครับกราบขออภัยน้องๆที่กลัวเพลงหลอนๆด้วยนะครับเพลงจัดมาหอคอยแห่งลอนดอนนะครับเป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเทมในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับก็คือแม่น้ำที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะข้างๆตรงนี้เลยนะนี่คือแม่น้ำเทมนะครับที่นี่นะครับเป็นพระราชวังนะครับสร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที่1แห่งอังกฤษนะฮะสร้างเมื่อปีคริสตศักราช1078นะฮะเป็นสถาปัตยกรรมนะครับแบบโรมาเนสพระราชวังนะครับเป็นที่รู้จักกันในนามหอคอยแห่งลอนดอนนะฮะในประวัติศาสตร์นะครับมักรู้จักกันนะครับว่าหอขาวนะครับซึ่งแต่เดิมนะครับเป็นหอนะครับสีขาวนะครับตัวหอคอยนะครับใช้เป็นป้อมปราการนะครับและพระราชวังนะครับของพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นนะฮะนอกจากจะเป็นป้อมปราการนะครับแล้วก็เป็นพระราชวังแล้วนะครับยังเป็นที่นะครับจองจำนะครับโดยเฉพาะสำหรับนักโทษที่มียศสูงนะครับเช่น
พระราชินีนาถอลิซาเบธที่1เนี่ยก็ยังเคยถูกจำขังในหอคอยแห่งนี้นะฮะเท่านั้นยังไม่พอนะครับสถานที่อย่างนี้นะครับยังเป็นที่สำหรับประหารชีวิตและทรมานคลังเก็บอาวุธท้องพระแสงสวนสัตว์หอเก็บเอกสารหอดูดาวโหเยอะมากๆเลยนะครับเป็นหลายอย่างนะครับเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมอยู่ที่นี่นะฮะและนับตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1303นะครับที่นี่นะครับเป็นที่เก็บรักษามงกุฎและเครื่องราชาพิเศษของสหราชอาณาจักรนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ได้มาจากวิกิพีเดียนะครับแต่ว่าวงเล็บมันมีข้อมูลนะครับอะไรบางอย่างที่ทำให้สถานที่แห่งนี้นะครับมันหลอนมากๆเลยนะครับคือแบบมันเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมานะครับว่าที่นี่นะครับมีเรื่องลี้ลับที่เยอะมากๆเลยนะครับเรามาลองฟังกันนะเอาอย่างนี้นะครับผมแบ่งให้ชัดเจนก่อนเลยนะครับเรื่องที่ฟังไปแล้วนะครับอันนี้คือข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับและเรื่องที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้นะครับฟัง 50-50 ไว้นะครับเนื้ออย่าไปเชื่อ 100% นะครับโอเคถ้าเมื่อเราปรับความเข้าใจกันแล้วนะครับเรามาฟังกันเลยดีกว่านะครับอันที่จริงแล้วนะครับที่นี่นะครับจะเรียกว่าหอคอยสักทีเดียวก็ไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันจะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นหอคอยอย่างเดียวนะครับมันยังเอาไว้ทำอะไรที่มันโหดร้ายอีกด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับที่นี่นะครับเป็นสถานที่อันสยดสยองนะครับคือการที่ที่นี่นะครับมีการประหารชีวิตและทรมานนั่นเองนะครับเรามาฟังตัวอย่างสัก2หัวเรื่องแล้วกันนะครับแล้วหมานี่จะหอนทำไมเนี่ยเวลาจะเล่าแล้วหลอนนี้ผมขนลุกอยู่นะครับผมจะยกตัวอย่างมา2เรื่องแล้วกันนะครับที่จริงมีเยอะวันนี้นะแต่ยกเข้ามา2เรื่องพอนะครับเรื่องที่1นะครับเลดี้เจนเกรย์นะครับมีคนเห็นเลดี้เจนเกรย์นะครับครั้งล่าสุดเมื่อปีพ.ศ.2500นี่ครับเนื่องในโอกาสครบรอบ403ปีที่พระนางนะครับถูกบั่นพระเศียรยาม2คนนะครับเราว่าเห็นร่างในชุดสีขาวที่ชั้นใต้ดินของหอคอยและในหลายๆการประหารชีวิตนี่ครับมีการประหารชีวิตที่น่าสยดสยองเป็นอย่างมากและสิ่งที่น่าสยดสยองที่สุดครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือการบั่นคอมาร์กาเร็ตโพคาวเตสถ้าเกิดออกเสียงผิดขออภัยนะครับฐานเป็นกบฏต่อแผ่นดินนะครับเรามาฟังเรื่องที่2กันต่อนะครับก็คือเรื่องที่ต่อจากเมื่อกี้นี้นะครับมาร์กาเร็ตโพแห่งซอเบอรี่นี่ครับนางนะครับไม่ยอมคุกเข่าและเอาหัวลงไปที่แท่นประหารนะครับทำยังไงนางก็ไม่ยอมนะครับพยายามที่จะวิ่งหนีนะครับนะและเพชฌฆาตที่ทำการประหารนะครับก็ต้องวิ่งตามนะครับก็คือภาพที่คนเห็นนะครับเหมือน2คนนี้กำลังวิ่งเล่นกันนะครับเพชฌฆาตคนนี้นะครับก็เป็นมือใหม่นะครับก็เลยแบบวิ่งไปรอบเลยนะครับและเอาขวานนะครับไล่สับหัวพนางนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าสยดสยองมากๆเลยเนี่ยว่ากันว่านะครับวันดีคืนดีหรือว่าเฉพาะวาระสำคัญครบรอบที่นางถูกบั่นพระคอนะครับก็มักจะมีคนได้ยินเสียงผู้หญิงเนี่ยครับแผดร้องและเสียงวิ่งหนีดังอยู่บริเวณหอคอยนะครับคือมันมีเรื่องราวที่มันน่ากลัวกว่านี้นะครับแต่ว่าผมให้ท่านผู้ชมที่อยากรู้ไปหาเอาเองแล้วกันนะครับคือผมพยายามหาเรื่องที่แบบนี่คือเรื่องที่ซอฟๆแล้วนะมันมีเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็ยาววันนี้คือผมอ่านแล้วผมขนลุกจริงๆนะครับผมไม่อยากให้น้องๆแบบจิตตกกันนะครับอันนี้ก็คือเบาแล้วนะครับโอเคนะครับเรารีบเปลี่ยนบรรยากาศไปที่พิกัดต่อไปกันเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมานะครับจากคุณควาย Channel นะครับบอกว่าเกาะอะไรนะครับเราก็ให้ลิงก์มานะครับเราก็ลิงก์มาใส่กันเลยดีกว่านะป่ะไปดูกันที่เกาะต่อไปเลยดีกว่านะครับล้างตากันหน่อยคืออะไรเอ้ยว้าวท่านผู้ชมเกาะไฟฟ้าใช่เลยท่านผู้ชมเกาะแมงกะพรุนนะฮะทำไมมันเหมือนมีสายฟ้าออกมาจากเกาะแบบนี้หรือว่าเกาะนี้จะเป็นเกาะสายฟ้าจริงๆเออแล้วทำไม Google มันถ่ายออกมาเป็นแบบเหมือนแบบสีฟ้าแบบนี้วะเหมือนเกาะมีพลังงานอะไรบางอย่างเรืองแสงอะไรได้ขนาดนั้นน่าสนใจนะเนี่ยทำไมเล่นไปท่านผู้ชมครับผมขอขนานนามนี้ว่าคือเกาะไฟฟ้ากระโดดลงไปได้ไหมกระโดดลงไปไม่ได้ด้วยมีรูปไหมไม่มีรูปด้วยมันจะลึกลับอะไรเบอร์นั้นคือเกาะอะไรอ่ะนี่คือเกาะที่อยู่ข้างๆเราก็โดดลงไปได้ไหมไม่ได้นี่มันที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยน่าสนใจมากเลยฮะเป็นเกาะที่แบบเหมือนมีสายฟ้าเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าใครรู้ว่ามันคืออะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกไว้ได้ใต้คลิปเนอะ
เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะสนุกกันนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กันมาเยอะๆนะครับแล้วถ้าเกิดชอบมากๆก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ผมและกันเกมต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบาย